เฮ้ยไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เราพี่เก็บเงินพี่ไปด้วยครับเชิญครับเราเอาเงินของพี่ไปด้วยครับเฮ้ยรันก็พี่ถ้าน้องเปลี่ยนใจก็โทรหาพี่แล้วกันเอาไปดิโดมประกอบลำเดี๋ยวก่อนคุณเมื่อไหร่คุณจะเลิกวิ่งหนีด่านนี้สักทีคุณหลงคุณจะสิงล่าคนอื่นแล้วก็ปล่อยให้น้องชายคุณเดือดร้อนแทนคุณแบบนี้ไม่ได้นะคุณหลงผมไม่ได้ชื่อหลงผมชื่อศิลป์เป็น CEO ก็บอกแล้วไงผมชื่อศิลป์คุณปิติมานั่งรออยู่นานแล้วนะคะปิติไหนอ่ะก็คุณปิติเจ้าของบริษัทคู่แข่งเรานะสิคะท่านทางนี้ค่ะสวัสดีคุณปิติแหมไม่เจอตั้งนานสบายดีอะครับผมไม่ใช่คุณปิติครับไม่น่าเชื่อว่ายาฆ่าแมลงจะทำให้คุณตลกขึ้นถึงขนาดนี้ มุกคุณเก่าใช่ไหมครับ แล้วนี่คุณปิติมีธุระอะไรของผมเนี่ยมาเชิญครับเชิญนั่งก่อนครับมา บริษัทของเราเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยที่พ่อคุณยังมีชีวิตก็อย่างที่รู้ๆกันกำไรของบริษัทไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เป็นหนี้แบงก์ต้อง600 ล้านจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้นะแต่ควรจะเรียกว่าข่วยมากกว่าคุณคะเข้าไม่ได้นะคะคุณศิลป์มีแขกอยู่ค่ะเดี๋ยวผมจัดการเองอะไรเนี่ยคุณต้องกลับไปเข้าร่างคุณอยู่นี่นะคุณจะปล่อยให้น้องคุณรับกรรมแทนคุณไม่ได้นะฮัลโหลยามเหรอนี่มานี่ถ้าคุณไล่หมอไปจากที่นี่ผมจะบอกความจริงทั้งหมดให้คนในบริษัทรู้นี่หยุดพูดกันได้หรือยังผมมีธุระอื่นที่ต้องทำนะคุณก็ไปทำดิก็คุณบอกผมแล้วผมเป็นหนี้600 ล้านบอกเสร็จแล้วนี่เชิญเลยครับเลขาไม่ได้บอกคุณเหรอว่าผมจะใช้หนี้600 ล้านให้คุณอะยังไม่เห็นใครจะพูดเลยฮะคุณจะใช้หนี้ให้ผมอะใครจะเอาตังค์คนอื่นตั้ง600 ล้านฟรีๆอะฮะมุกตลกนะคุณเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจะให้คุณฟรีๆผมจะเอาบริษัทคุณมาเป็นบริษัทลูกผมเคยบอกเรื่องนี้กับคุณมาหลายครั้งแล้วแต่คุณก็ถือศักดิ์ศรีมาโดยตลอดแต่คุณไม่มีทางออกแล้วให้ผมใช้หนี้600 ล้านให้คุณเถอะดีกว่าที่บริษัทที่ตระกูลคุณสร้างสมมาต้องล้มละลาย ไม่ได้นะแกตกลงกับมันไม่ได้นะแกจะปล่อยให้บริษัทของพ่อฉันตกไปอยู่ในมือของไอ้พิติไม่ได้ผมรู้นะว่าคุณลำบากใจผมเคยอยู่ที่นี่มาก่อนผมรู้จักบริษัทนี้ดีผมอยู่มาตั้งแต่คุณปู่คุณแล้วนะสาช่วยมันให้โอกาสมันทำงานที่นี่แต่สุดท้ายมันก็หักหลังปู่ฉันมันออกไปตั้งบริษัทแข่งกับตระกูลฉันมันทำให้ที่บริษัทของตระกูลฉันที่เคยเป็นที่หนึ่งในตลาดต้องตกไปอยู่ในสภาพที่เป็นหนี้แบบนี้ฉันจะปล่อยให้สิ่งที่ตระกูลฉันสร้างมาตลอด70 ปีต้องมาพังเพราะรุ่นฉันไม่ได้ว่าไงคุณสิตกลงคุณจะเลือกให้บริษัทและพนักงานอยู่รอดหรือจะเลือกกอดศักดิ์ศรีที่คุณสร้างมายาวนานแล้วตายไปพร้อมกับมันโอเคผมให้คุณใช้หนี้แทนบริษัทผมนะแต่สิ่งที่ผมได้เจอมานะมันทำให้รู้ว่าปากท้องนี่มันสำคัญกว่าศักดิ์ศรีแล้วผมก็ปล่อยให้พนักงานเป็นพันคนไม่มีข้าวกินเพียงเพราะศักดิ์ศรีของคนแค่คนเดียวไม่ได้หรอกไร้ตัวตนในสายตาใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้าบันดาลให้ฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อ